วันที่3กุมภาพันธ์2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะรู้จักการหายใจที่ถูกต้องทำให้การฝึกสมาธิหรือสติกับลมหายใจเกิดประสิทธิภาพเพราะการฝึกสติหมายถึงให้มีสติรู้แต่ละขณะของลมหายใจทุกวันนี้ที่ฝึกสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ได้รู้แต่ละขณะเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหายใจกันไม่เป็นหายใจกันไม่เป็นโยมทุกคนเนี่ยเวลานั่งสมาธิหลับตาหายใจเข้าไปยาวๆเข้าไปข้างในใช่ไหมเนี่ยยาวเข้าไปใช่ไหมปรากฏว่าโยมลืมอะไรบางอย่างยาวของโยมมันลมหายใจที่ยาวที่เรารู้ว่ามันยาวเข้าไปข้างในเนี่ยแต่มันยาวแต่ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าการฝึกสติกับลมหายใจเนี่ยเราต้องรู้ลมหายใจแต่ละขณะผลของการรู้ลมหายใจแต่ละขณะลมหายใจจะยาวขึ้นยาวเนี่ยมันจะเป็นผลของการรู้ลมหายใจแต่ละขณะส่วนมากเราจะหายใจยาวด้วยการบังคับลมหายใจเข้ายาวซึ่งมันผิดนะตอนนี้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนเกี่ยวกับจมูกของเราเนี่ยจมูกดูที่จมูกหลวงพ่อเนี่ยนะเวลาหายใจเข้ายาวเนี่ยไม่เอาว่าเวลาหายใจเข้าเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงยาวหรือสั้นอ่ะเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันต้องไปสุดข้างในก่อนตรงที่สุดของโพรงจมูกด้านในอ่ะจริงไหมแล้วมันก็จะทำสมองตรงนี้ผ่อนคลายด้วยพอสุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้สมองจะผ่อนคลายมันจะหายสเตรสหายเครียดนะแล้วพอมันไปสุดข้างในแล้วมันก็จะถ้าโยมสามารถรู้แต่ละขณะลมที่เริ่มเข้าเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญถ้าไม่รู้แต่ละขณะโยมก็จะไม่สามารถรู้แต่ละขณะหรือยากที่จะรู้แต่ละขณะตอนเริ่มต้นต้องหัดรู้แต่ละขณะตอนที่ลมหายใจเริ่มผ่านช่องจมูกแล้วมันเข้าไปตรงซี่ในโพรงจมูกด้านในสุดแล้วตรงนี้มันถึงจะลงมาที่หลอดลมนะแต่ของโยมนี่หายใจยาวด้วยรู้ป่ะหายใจยาวเข้าไปในปอดเลยหายใจยาวพยายามสูดเข้าไปในปอดโดยตัวผิดพลาดตรงที่ว่าไม่ได้รู้แต่ละขณะตั้งแต่เริ่มต้นที่ลมหายใจผ่านเข้าช่องจมูกมันต้องไปผ่านสุดโพรงจมูกก่อนตรงเนี้ยทำให้มีปัญหาพอเราไม่รู้ลมหายใจที่เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเพิ่มสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวถึงลมหายใจเนี่ยถ้าเรารู้สึกตรงเริ่มต้นแต่ละขณะเนี่ยนะลมจะยาวเองลมจะยาวเองเข้าใจไหมแล้วที่สำคัญถ้าเรารู้สึกลมหายใจแต่ละขณะไปตรงที่สุดโพรงจมูกเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยตัวตรงเองเหมือนเราหายใจขึ้นไปสุดโพรงจมูกทำให้ร่างกายเนี่ยตัวตรงแต่ของโยมนี่บังคับตัวตรงแล้วก็หายใจยาวเข้าไปในปอดซึ่งมันผิดนะแต่ละคนเนี่ยพยายามนั่งตัวตรงแล้วก็หายใจยาวแต่ยาวเข้าไปในปอดแต่ว่าผ่านไม่ผิดพลาดตรงที่ยาวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ไปตรงที่สุดโพรงจมูกเพราะทางเดินลมหายใจมันต้องจาก
จากปากช่องจมูกไปสุดโพรงจมูกเพราะฉะนั้นไหนลองหัดเด้ทำความรู้สึกตัวขณะที่หายใจแบบหายใจเนี่ยให้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็รู้สึกตัวเด้ไหนลองหัดเด้ลองรู้สึกตัวเด้รู้สึกตัวช่วงแรกเนี่ยที่ลมหายใจต้องให้มันขึ้นไปที่โพรงจมูกด้านในซึ่งมันขึ้นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้สึกตัวลองหัดนะได้ไหมพอเราหายใจหนึ่งตัวมันจะตรงขึ้นมาสองลมจะยาวมันจะยาวและช้าลงถ้าเรารู้สึกตัวแต่ละขณะลมหายใจตอนต้นได้เราก็จะสามารถรู้สึกตัวแต่ละขณะของลมหายใจระหว่างกลางหรือท่ามกลางที่หายใจเข้าไปในปอดเราระหว่างกลางจนกระทั่งรู้สึกแม้กระทั่งลมหายใจเข้าไปในสุดบางทีออกซิเจนไปถึงปอดนะแต่ว่าไอ้พลังลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าปราณหรือเขาเรียกว่าพลังชีวิตที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันจะไปถึงไปสุดไม่รู้ว่าแต่ละคนสุดไม่เหมือนกันอ่ะแต่เราต้องรู้จังหวะตรงที่สุดเนี่ยมันมีหยุดนิดนึงโอเคนะเพราะเราฝึกอานาปานสติลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติไม่ใช่แค่หายใจเข้ารู้สึกรู้สึกรู้สึกหายใจออกรู้สึกแต่ไม่ได้รู้สึกแต่ละขณะทุกวันเนี่ยแต่ละคนทำผิดหมดเลยไม่ได้รู้สึกแต่ละขณะพอไม่รู้สึกแต่ละขณะก็เลยลมหายใจไม่ยาวหรือจำเป็นจะต้องพยายามควบคุมลมหายใจให้ยาวแต่ละคนควบคุมลมหายใจยาวนะแต่ว่ามันยาวแบบเราไม่รู้แต่ละขณะว่าช่วงที่หายใจเข้าเนี่ยมันจะต้องผ่านโพรงจมูกไปสุดตรงที่ด้านในของโพรงจมูกก่อนจริงไหมเอาเพราะนั้นต้องมาฝึกช่วงนี้ก่อนนี่ช่วงหายใจตรงปากช่องจมูกเนี่ยค่อยๆซึมซับดื่มดำรู้สึกสิโอ้โหสงบเลยโล่งหายเครียดหายตึงเลยจริงไหมแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าพอเรารู้สึกลมหายใจแต่ละขณะช่วงแรกได้เนี่ยตอนนี้มันก็จะรู้สึกแต่ละขณะลมหายใจเข้าไปข้างในร่างกายไปปอดนะแล้วก็เลยสุดลงไปพลังลมหายใจเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยนะลมหายใจมันจะมีความรู้สึกตัวไปถึงลึกๆข้างในจิตวิญญาณของเรานะแล้วตรงนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าโล่งมันเหมือนลมหายใจไปหยุด3วินาที4วินาทีแล้วมันไปพักอยู่นั้นหรือบางคนถ้าสงบมากๆมันจะไปพักนานนะมันอาจจะพัก5วินาที6หรือ7วินาทียิ่งเข้าไปพักได้ข้างในยิ่งนานยิ่งดีโอเคนะเพราะผลก็คือมันจะมีพลังจากการที่เหมือนกับว่าหลวงปู่กสบะสอนนะหายใจเราต้องหัดชำนาญว่าลมหายใจเราสามารถเก็บลมหายใจอยู่ภายในตรงที่สุดจังหวะสุดเนี่ยลมหายใจมันจะเก็บอยู่ภายในคือมันจะกลายเป็นลมหายใจละเอียดไปทั่วร่างกายข้างในนะทำให้มีพลังถ้าตรงที่สุดลมหายใจเนี่ยโยมไม่รู้อ่ะโยมรู้ค่ะเข้าแล้วก็ออกอย่างนี้นั่งไปก็ง่วงนอนนั่งไปก็ไม่มีพลังเข้าใจไหมเพราะนั้นวันนี้หัดให้ถูกหัดลืมตาก่อนค่อยๆมีสติรู้สึกตัวถึงลมหายใจเข้าแต่ละขณะฝึกแต่ละขณะให้ได้และลมหายใจจะยาวเองแล้วตรงนี้จะรู้สึกได้ว่ามันโล่งนะมันจะสงบทันทีเลยฝึกนะแต่ละคนนะอะไรแล้วลองแบบสมายยิ้มเบิกบานยิ้มแล้วก็ใจเย็นๆรู้สึกพอช่วงนี้เรารู้สึกแต่ละขณะได้เนี่ยตอนนี้มันจะเป็นไปเองแต่ละขณะแล้วมันจะแต่ละขณะมันจะยาวขึ้นลึกขึ้นจนกระทั่งสุดลมหายใจเราไม่อึดอัดอะแต่เรารู้สึกอิ่มโล่งปลอดโปร่งข้างในแล้วรู้สึกให้ดีอย่าไปเพลินกับโล่งปลอดโปร่งรู้สึกลมหายใจที่มันเข้าไปสุดอะมันหยุด
มันเหมือนกับเบรกหรือพักอยู่ข้างใน 2-3 วินาทียิ่งถ้าสมาธิดีขึ้นมันจะยาวขึ้นเป็น5วินาที6วินาที7วินาทีแล้วมันก็ค่อยๆออกเพราะว่าจิตเรารวมเข้าไปข้างในทำให้ลมหายใจเราเข้าไปได้ลึกถึงในจิตในวิญญาณของเราใจยังถ้าเรารู้ตรงที่เริ่มต้นแต่ละขณะได้ลมหายใจจะยาวลึกไปจนถึงสุดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงที่เริ่มต้นหายใจเข้าปากช่องจมูกไม่รู้ตรงที่เริ่มต้นว่าลมหายใจตามธรรมชาติมันต้องไปสุดโพรงจมูกก่อนแต่เราเล่นบังคับลมหายใจยาวเลยอย่างเงี้ยเนี่ยหายใจยาวเลยอย่างนี้ไม่มีพลังอย่างนี้เหนื่อยและอย่างนี้ลมหายใจก็ไม่ลึกนะอ่ะหัดดูซิว่าจริงไหมอ้าวผู้ชมทางบ้านก็หัดด้วยนะวันนี้ต้องแก้ไขในสิ่งที่และยังทำไม่ค่อยถูกหายใจไม่เป็นเอาใจเย็นๆก่อนยิ้มเบิกบานหายใจเข้ารู้สึกตัวให้ดีแต่ละขณะถ้าเริ่มต้นรู้สึกตัวแต่ละขณะได้ก็จะสามารถรู้สึกตัวแต่ละขณะต่อเนื่องไปถึงท่ามกลา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 งจนถึงค่อยๆไปสุดลมสุดลมสุดลมผลก็คือเหมือนกับเห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวถึงทางเดินลมหายใจซึ่งต่อไปเนี่ยทางเดินเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิมิตของลมหายใจโอเคนะเป็นนิมิตเพราะนั้นวันนี้เรียกว่าลมหายใจของเราเนี่ยที่เรารู้สึกเนี่ยนะในสมาธิขั้นสูงเนี่ยเราจะต้องเห็นลมหายใจเหมือนเป็นนิมิตลมหายใจภาษาบาลีเขาเรียกว่าปฏิภาคนิมิตแต่ถ้าโยมหายใจอย่างเงี้ยยังไงอีก10ปีก็ไม่เห็นหรอกถ้าหายใจแบบไม่รู้สึกแต่ละขณะนะเนี่ยหายใจเข้ายาวออกยาวอาจจะเห็นแบบคิดเอาจินตนาการเอาเสียเวลาเอาเพราะนั้นวันนี้มาปรับพื้นฐานหน่อยนะแต่ละคนดิรู้สึกให้ดีหายใจเริ่มต้นกำลังสูดเข้าแล้วมันไปไหนไปไหนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไปไหนรู้สึกไหมเนี่ยมันไปในโพรงจมูกด้านในนะแล้วผลก็คือตรงเนี้ยมันเหมือนกับสว่างขึ้นมามันเหมือนหลับตาแล้วตรงเนี้ยมันสว่างขึ้นมาเพราะเรารู้สึกลมหายใจขึ้นไปข้างบนไปทางโพรงจมูกก่อนแต่ทุกคนได้นั่งตรงนี้เหมือนมืดง่วงเพราะว่าหายใจแบบหายใจลัดอ่ะเข้าไปเลยหายใจแบบลัดเข้าไปในปอดเลยนะผลก็คือก็นั่งง่วงอยู่ตลอดเวลาหรือนั่งแล้วก็ไม่ตื่นไม่เบิกบานเลยนะเอาสำคัญนะเอาใจเย็นๆหายใจเข้ารู้สึกถ้ารู้สึกตอนต้นได้แต่ละขณะก็จะรู้สึกไปท่ามกลางแต่ละขณะได้รู้สึกได้ไหมได้ไหมหัวใจคือหัดรู้สึกแต่ละขณะซึ่งโดยมากหลายหลายคนไม่เข้าใจมีแต่นั่งดูลมหายใจเพ่งลมหายใจแต่ไม่สามารถรู้สึกตัวลมหายใจแต่ละขณะแล้วก็ไม่สามารถมีสติระลึกรู้ได้ว่าลมหายใจมันเส้นทางยังไงคือเรียกว่ามีสติรู้ลมหายใจแค่คร่าวๆหายใจเข้ายาวหายออกยาวอย่างนี้ได้สมาธิแบบยังไงแบบไม่ตั้งมั่นอ่ะไม่ลึกนะเอาหัดนะโยมพอเราหายใจขึ้นไปถึงสุดโพรงจมูกจังหวะที่เราเริ่มหายใจขึ้นเนี่ยตัวมันจะตั้งตรงเองร่างกายจะตั้งตรงแต่ทุกวันนี้แต่ละคนเนี่ยนะเห็นเนี่ยนะนั่งตัวตรงตัวแข็งเลยบังคับตัวตรงโดยที่ว่าเขาไม่ได้ตรงเองเขาไม่ได้เกิดจากสัมปชัญญะที่เรารู้สึกลมหายใจแต่ละขณะแล้วสัมปชัญญะมันทำให้ตัวมันตรงแต่นี่ทุกคนนั่งบังคับตัวตรงหมดเลยโอเคนะมันก็เลยไม่ก้าวหน้าไหนลองลืมตาหัดลืมตาเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อนรู้สึกลมหายใจค่อยๆเข้า
เราจะรู้สึก relaxing ผ่อนคลายและยาวขึ้นแล้วจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจจะไปสุดข้างในสุดข้างในช่วงแรกอาจจะ 2-3 วินาทีต่อไปถ้ามันค่อยๆยาวช้าขึ้นช้าขึ้นไปสุดข้างในมันจะบางทีอาจจะ5วินาทีไม่ใช่5นาที5วินาที7วินาทีแล้วก็ค่อยๆออกเพราะนั้นเราก็จะสามารถติดตามลมออกเหมือนเป็นนิมิตหรือในบาลีเขาเรียกว่าภาษาบาลีเรียกว่าปฏิภาคนิมิตนะเพราะนั้นเราก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าถ้ารู้สึกตัวช่วงนี้ได้นะสงบทันทีเลยนะรู้สึกตัวช่วงนี้ได้ไหมรู้สึกทางเดินลมหายใจได้ไหมนอกจากสงบไปแล้วสติแข็งแรงมากเลยเพราะนั้นก็เลยโยมจะต้องรู้จักกำหนดเจตนารู้แต่ละขณะหรือฝึกเจตนารู้แต่ละขณะมันถึงจะรู้ไปสุดลมได้แต่ถ้าโยมใช้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวนะเข้าไปข้างในอย่างเดียวใช้แต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ไม่ได้กำหนดในช่วงแรกนะลมหายใจมันก็จะเหมือนเข้าไปข้างในอย่างเดียวเลยแล้วโยมก็ต้องใช้การบังคับลมหายใจไม่ยาวเองทำผิดหมดนะแต่ไม่ใช่ว่าผิดอะไรต่างๆเสียหายนะมันก็อาจจะได้แค่สมาธิแบบธรรมดาธรรมดาไม่สมาธิไม่แข็งแรงไม่ตั้งมั่นเพราะหายใจไม่เป็นเอาวันนี้หัดหายใจก่อนนะหายใจเข้าเอาลืมตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยแต่ใช้ความรู้สึกได้ไหมตาอยู่กับหลวงพ่อใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกติดตามลมหายใจแต่ละขณะแล้วก็มีสติระลึกรู้หรือรู้แต่ละขณะจนไปสุดแล้วก็ลมหายใจออกเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันค่อยๆออกเพราะนั้นลมหายใจจะยาวและสม่ำเสมอทั้งเข้าทั้งขาเข้าและขาออกเอาซ้อมนะไม่มีใครสอนพวกเธอไม่มีพวกเธอทำผิดหมดอะนั่งเฝ้าดูลมหายใจเฝ้าแต่ว่าไม่ทุกขณะโอเคนะทุกขณะมันจะต้องเพิ่มความรู้สึกตัวมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีสงบไปละเห็นไหมนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงแต่ไม่เกรงแล้วสังเกตไหมว่าจังหวะที่เรามีสติรู้สึกตัวลมหายใจขึ้นไปที่โพรงจมูกเนี่ยตัวมันจะยืดตรงขึ้นมาเองเมื่อก่อนนี้โยมพยายามยืดตัวตรงแต่หายใจโยมเล่นหายใจรัดเข้าไปเลยบังคับใช้การตัวตรงบังคับลมหายใจยาวทำผิดหมดเลยนะแต่วันนี้ตัวตรงเขาจะค่อยๆตรงตรงแบบไม่แข็งตรงแบบไม่เกรงถ้าเราหายใจเป็นนะอ่าไหนลองยืนขึ้นดิยืนขึ้น stand up ยืนขึ้นหัดหายใจให้เป็นก่อนไหนลองจังหวะหายใจแล้วให้มันเหมือนกับว่าค่อยๆสุดไปถึงโพรงจมูกได้ไม่ใช่ออกแรงไม่ใช่ ช้าๆแล้วใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกสัมผัสช้าใจไม่ต้องใช้หน้าอกช่วยไม่ต้องใช้ awareness ใช้ความรู้สึกตัวช้าใจเย็นหลับตาแล้วหัดใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวจากภายในให้รู้สึกตัวลมหายใจช่วงแรก
ให้มันตรงตามความเป็นจริงหน่อยมันจะต้องรู้สึกแต่ละขณะแล้วมันจะรู้สึกไปถึงข้างในในโพรงจมูกด้านในแล้วจะรู้สึกได้ว่าตรงเนี้ยที่เรามึนตึงเครียดตรงเนี้ยมันจะคลายออกมันจะปลดล็อกตรงนี้เลยไม่เครียดเลยแล้วสมาธิโยมจะยาวนานมากขึ้นลึกและตั้งมั่นมากขึ้นเพราะโยมสามารถรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกนะรู้สึกรู้สึกจากภายในใจเอายิ้มด้วยให้มีรอยยิ้มยิ้มไม่เป็นก็เมตตาเมตตาเราแบบใจดีสิใจดีเป็นไหมใจดีแล้วลมหายใจเราจะรู้สึกมาจากข้างในใจใจดีใจสบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลายให้ใจเบิกบานแล้วก็จะเกิดสัมปชัญญะความรู้สึกตัวจากภายในที่สามารถรู้สึกลมหายใจแต่ละขณะได้แล้วแค่แต่ละขณะช่วงแรกถ้าเรารู้สึกได้มันจะยาวโดยไม่ต้องบังคับรู้สึกไปเรื่อยนะหัดรู้สึกไม่ใช่คิดรู้สึกไม่ใช่คิดเอาใช้รู้สึกอ้าวลองลืมตาเราไม่ใช่นั่งดูลมเลยต้องรู้สึกก่อนรู้สึกแล้วดูซิว่ามันไปถึงไหนเราเล่นนั่งดูเพ่งที่จุดเดียวอย่างงี้ผิดนะเรารู้สึกก่อนแล้วเราก็ดูว่ามันไปถึงไหนใช้จิตดูใช่ไหมรู้สึกอ้าวไหนลองออกกำลังกายดิเหมือนกับเวลาเราจะเล่นกีฬาเนี่ยนะวอร์มเครื่องเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังกายไหนลองแกว่งแขนดิแกว่งแขนบีบนวดแล้วลองหายใจบีบนวดรู้สึกไหมอันนี้รู้สึกแรงแต่เรารู้สึกเบาๆที่นี่ด้วยได้ไหมกอดตัวเองถูกแล้วเอากอดตัวเองกอดตัวเองให้รู้สึกนะแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกลมหายใจได้พอเรารู้สึกกอดตัวเองเราก็จะใช้รู้สึกมารู้สึกลมหายใจไม่ได้ใช้สมองใช้รู้สึกจากใจเขาเรียกว่ารู้สึกตัวเอานวดด้วยก็ได้รู้สึกหายใจเป็นไงหายใจมันจะไปตามโพรงจมูกด้านในก่อนใช่ไหมแล้วพอมันไปตามโพรงจมูกด้านในเนี่ยมันจะทำให้ลมหายใจเข้ายาวเองยาวเองไหมโดยไม่ต้องพยายามให้กอดตัวเองแบบผ่อนคลายเอาคนทั้งบ้านก็กอดด้วยนะนี่สอนฝรั่งอยู่ที่วัดหลายคนเลยเนี่ยนะเลยต้องให้เขากอดแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจยาวขึ้นไหมเวลาเรารู้สึกถึงตัวเรากอดตัวเองแล้วเราก็ใช้รู้สึกใช้จากข้างในจิตวิญญาณเราหลับตาแล้วก็รู้สึก
รู้สึกถึงลมหายใจแต่ละขณะพอเราใช้รู้สึกแล้วก็มีสติทั้งมีสติรู้มีรู้สึกรู้สึกตัวอย่างมีสติถึงลมหายใจที่ค่อยเป็นค่อยไปมันจะผ่านสุดโพรงจมูกแล้วเราจะเริ่มรู้สึกลมยาวขึ้นและลมหายใจยาวและลึกขึ้นเพราะเรารู้สึกได้ตั้งแต่ต้นลมหายใจแต่ละขณะใจจะสบายเบิกบานตอนนี้หัดทำละหลับตารู้สึกตัวนี้ให้ได้ช่วงเนี้ยเพราะว่าเราติดนิสัยหายใจแล้วก็รู้สึกเข้าไปข้างในเลยนะหัดรู้สึกช่วงนี้ให้ได้ถ้าเริ่มต้นรู้สึกแต่ละขณะได้ลมหายใจจะยาวขึ้นและยาวขึ้นเรายังสามารถรู้สึกลมหายใจแบบค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปทุกๆขณะทุกๆขณะต่างคนต่างหัดทำนะบอกวิธีแล้วนะสงบมากเลยร่างกายปลอดโปร่งผ่อนคลายเพราะการที่เรารู้สึกลมหายใจแต่ละขณะโดยเฉพาะตอนเริ่มต้นเนี่ยถ้าตอนเริ่มต้นไม่รู้สึกแต่ละขณะนะลมหายใจมันจะหยาบแล้วก็สั้นแล้วก็เหนื่อยเอาละตอนนี้คนเราเนี่ยนะอาศัยร่างกายนี้ดำรงชีวิตอยู่แต่เราไม่เคยรู้สึกถึงเขาเลยนะเช่นเวลาอาบน้ำเนี่ยอาบต้องหัดรู้สึกถึงให้มีรู้สึกบ้างสิเนี่ยเขาเรียกว่าหัดให้มีสัมผัสรู้สัมผัสตรงที่รู้สึกมันจะมีสติรู้สัมผัสความสุขมันอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกแล้วก็มีสติรู้สัมผัสเพราะนั้นเวลาอาบน้ำเนี่ยนะต้องหัดรู้สึกน้ำสัมผัสศีรษะใบหน้าแล้วก็รู้สัมผัสด้วยรู้สึกคือสัมปชัญญะรู้สัมผัสคือสติชีวิตนี้จะงดงามมากขึ้นมีความสุขอีกเยอะเลยและอายุจะยืนด้วยสุขภาพแข็งแรงด้วยถ้าเราหัดรู้สัมผัสของคนคนนี้รู้สัมผัสไหมเนี่ยจับรู้สัมผัสไหมรู้สัมผัสไหมจะต้องให้มีรู้สึกตัวด้วยรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็รู้สัมผัสเราฝึกแค่นี้รู้สึกตัวถึงตัวเราจับอะไรสัมผัสอะไรแล้วก็รู้สัมผัสเพราะนั้นขณะแปรงฟันก็รู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสขณะกินข้าวรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสจิตวิญญาณเราจะกลับขึ้นมาเดินอย่ารีบเดินถ้ารีบเดินมันไม่รู้สึกมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านเดินไหนดังเดินอยู่กับที่สิเดินอยู่กับที่เดินแล้วให้รู้สึกถึงการยกขึ้นยกลงอ่ะไหนเดินอยู่กับที่สิเดินอยู่กับที่ยกเท้ารู้สึกไหมแล้วก็รู้สัมผัสไหมสัมผัสตั้งแต่ค่อยๆยกสัมผัสตั้งแต่อาการเคลื่อนเท้ายกเท้าสัมผัสแม้กระทั่งเท้าสัมผัสกับพื้นหัดมาอยู่ตรงที่รู้สัมผัสแล้วก็รู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสวันหนึ่งเนี่ยนะความสุขที่แท้อยู่ตรงที่รู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสรู้สึกความสุขที่แท้ก็คือความสุขในปัจจุบันจะขยับไหนลองเอนกายที่รู้สึกไหมรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสตรงที่กายเราก็มีอากาศรอบกายเราเนี่ยเย็นหรือมีลมมาสัมผัสถ้าเราหัดรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสนะเราจะมีสมาธิทั้งวันเราจะมีสติทั้งวัน
เราไม่ต้องเลือกเวลาว่าเวลาไหนจะนั่งสมาธินี่คนนี้เป็นนักมวยไหนลองนักมวยช้าๆดิคนนี้เขาเป็นชาวต่างประเทศแต่สอนมวยไทยเนี่ยรู้สึกไหมไม่ต่อยเอาไม่ได้ต้องรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสไหนลองต่อยเราเบาๆดิต่อยหน้าเบาๆรู้สัมผัสไหมรู้สัมผัสไหมหยุดคิดไหมเวลารู้สัมผัสหยุดคิดไหมเวลารู้สัมผัสหยุดคิดไหมหยุดคิดไหมหรือนวดตัวก็ได้หยุดคิดไหมนวดตัวทั้งมีรู้สึกด้วยรู้สึกมีไหมแล้วก็รู้สัมผัสหนักหรือเบาได้ไหมรู้สึกแล้วรู้สัมผัสหนักหรือเบาแล้วตอนนี้เราก็มาใช้กับลมหายใจขณะที่เรารู้สึกลมหายใจต้องรู้สัมผัสด้วยสัมผัสว่าลมหายใจหนักเบายังไงสัมผัสตรงไหนไปตรงไหนเคลื่อนไปตรงไหนต้องมีรู้สึกและรู้สัมผัสจะมีสติรู้ลมหายใจเข้าแต่ละขณะจนกระทั่งลมหายใจเข้าไปสุดเรารู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสนะแล้วลมหายใจออกเราก็จะรู้สึกและรู้สัมผัสหัวใจอยู่ตรงที่รู้สึกตัวให้ดีแล้วก็รู้สัมผัสในสิ่งที่เรารู้สึกตัวในลองรู้สึกที่ลมหายใจแล้วก็รู้สัมผัสว่ามันไปถึงไหนรู้สึกรู้สัมผัสลองหลับตารู้สึกนะแล้วก็รู้ไหมรู้สัมผัสไหมว่าลมหายใจมันผ่านโพรงจมูกไปถึงสุดโพรงแล้วมันไปไหนต่อหลับตารู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสจะรู้สึกได้ว่าสงบเยือกเย็นแล้วรู้สึกสบายแต่ว่าไม่ติดสบายเพราะเรามีรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสเพราะฉะนั้นหัดเริ่มต้นสูดหายใจเบาๆแล้วรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสเราจะเห็นทางเดินลมหายใจจะเห็นทางเดินลมหายใจด้วยการรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสแล้วก็ลองลืมตาอีกทีถ้าในชีวิตประจำวันนะเรามาฝึกกับกายก็ได้จะเคลื่อนไหวรู้สึกไหมแล้วรู้ไหมว่าสัมผัสอะไรรู้สึกไหมจับนิ้วดูทีรู้สึกไหมถูดูทีเบาๆรู้สึกไหมหยุดคิดไหมหยุดคิดเพราะรู้สึกจิตทำงานอยู่สองลักษณะคิดกับรู้สึกเวลาคิดก็ไม่รู้สึกแต่ถ้าเรารู้สึกเขาหยุดคิดเองเข้าใจยังเนี่ยรู้สึกไหมแต่รู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติรู้สัมผัสแต่ละขณะค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสอันนี้คือความสุขความสุขที่ไม่ต้องอาศัยคนอื่นความสุขที่เป็นความอิสระไม่ต้องอาศัยเงินทองนะอยู่กับตัวเองรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสใจสบายไหมใจว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูว่างจากตัวตนเพราะมีแต่รู้ปัจจุบันรู้สึกปัจจุบันรู้สึกปัจจุบันรู้ปัจจุบันตอนนี้ก็หัดหายใจละพอเราหัดทั้งรู้สึกก็รู้สัมผัสลมหายใจเราจะสามารถเห็นลมหายใจที่มันแต่ละขณะพอมันแต่ละขณะมันก็จะไปผ่านโพรงจมูกไปสุดข้างในแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าไป
หัดรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสรู้สึกแล้วรู้สัมผัสไหนลองหัดกับลมหายใจสิหลับตารู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสส่วนมากแต่ละคนนั่งติดเพ่งกับดูลมหายใจนะอันนั้นใช้สมองแต่รู้สึกกับรู้สัมผัสใช้ใจเราต้องหัดใช้ใจรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสพอรู้สึกลมหายใจแต่ละขณะและรู้สัมผัสใจจะมองเองใจจะมองเมื่อก่อนใจไม่มองเลยวันนี้เรียนรู้ให้เข้าใจหลักการก่อนว่าการที่เรามาฝึกสติฝึกสมาธิความสงบอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้สึกถึงตัวเองแล้วก็รู้สัมผัสของตัวเองทุกคนลองขยับเคลื่อนไหวแบบผ่อนคลายแล้วรู้สึกแล้วก็รู้ไหมว่ามันโยกยังไงมันเอียงไปยังไงรู้ไหมแล้วตอนนี้แต่ละคนลองเดินอยู่กับที่ช้าๆที่รู้สึกรู้สัมผัสต่อไปถึงแม้จะนั่งนะโอ้ยนั่งรอมาสายเฮ้ยจะมาสายก็ช่างเขาเราก็รู้สึกถึงการนั่งแล้วก็รู้สัมผัสร่างกายที่มันขยับเนี่ยมันมีสัมผัสไหมเนี่ยแหละทางไปสู่ความอิสระหมดจดหลุดพ้นต่อไปก็จะหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะเรารู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสตอนนี้รู้สึกรู้สัมผัสนะฝึกที่กายนะฝึกที่กายบ่อยๆทั้งวันนะต่อไปก็ฝึกที่ลิ้นที่ฟันรู้สึกรู้สัมผัสและต่อไปก็ฝึกที่แตะจับรู้สึกไหมเบาๆแล้วต่อไปก็ต้องไปฝึกในห้องน้ำด้วยนะฝึกในห้องน้ำเดี๋ยวนี้สมัยนี้น้ำเขามีอะไรฝักบัวเป็นละอองใช่ไหมสังเกตไหมว่าเวลาเราไปอาบน้ำกับการที่เราลาดน้ำเองต่างไหมถ้าเราใช้ฝักบัวมันจะเรียกรู้สึกสัมผัสได้ดีมากเลยมันจะเรียกความรู้สึกตัวได้ดีเพราะนั้นให้สังเกตสิเวลาอาบน้ำไม่ใช่ฝักบัวโอ้สงบมีความสุขเพราะว่ามันอยู่กับรู้สึกและรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสสัมผัสรู้สัมผัสแต่ละขณะแต่ละขณะนะเพราะนั้นที่วัดก็มีฝักบัวนะหัดใช้ฝักบัวนะฝักบัวมันจะได้ความรู้สึกที่ดีกว่าแต่ละขณะนะน้ำที่หยดนี่แหละเขาเรียกว่าการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวแล้วผลก็คือสมาธิแล้วก็ไปจนถึงความว่างที่เรียกว่าสุญญตาก็ในเมื่อเราอยู่กับรู้สึกกับรู้สัมผัสเนี่ยมันจะว่างไม่ปรุงแต่งอะไรเลยแล้วต่อไปเนี่ยนะอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ทำอะไรที่เป็นงานเร็กแล้วเราก็รู้สึกรู้สัมผัสทั้งวันน่ะอายุก็มากแล้วเนี่ยนะแก่แล้วนะไม่ต้องไปเที่ยวไหนหรอกอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วก็กวาดบ้านใจเย็นๆรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสทำอะไรแบบใจเย็นๆให้มีรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสปรุงอาหารก็รู้สึกจับแล้วก็รู้สัมผัสเนี่ยแหละเขาเรียกว่าใจว่างว่างจากตัวกูของกูเมื่อก่อนนี้ใจไม่ว่างโมโหหรือหลงหรือเกลียดหรือชอบหรือพอใจไม่พอใจหยิกตัวเองเลยกลับมารู้สึกรู้สัมผัสหรือตบตัวเองหรือกอดตัวเองเอากอดตัวเองทีสิหาเจอไหมตรงที่รู้สึกรู้สัมผัสผลก็คือรู้ตื่นเบิกบานของจิตวิญญาณ
อันบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นง่ายมากเลยนะเบื้องต้นฝึกกับกายรู้สึกรู้สัมผัสแล้วต่อไปเวลามีเวลามานั่งสมาธิก็หัดฝึกกับลมหายใจเพราะลมหายใจมันละเอียดถ้าเราสามารถฝึกกับลมหายใจที่มันละเอียดละเอียดได้นะมันก็ยิ่งตื่นแบบสดชื่นเบิกบานมากเลยตอนนี้ก็นั่งลงได้แล้วอย่านั่งเร็วๆค่อยๆนั่งรู้สึกนะไหนลองนั่งแบบรู้สึกค่อยๆนั่งลงไปช้าๆรู้สึกรู้สัมผัสไหมรู้ไหมนั่งลงไปบนเบาะแล้วก็เราก็นั่งสมาธิวันนี้ต้องหัดหายใจใหม่ให้มีรู้สึกรู้สัมผัสรู้สัมผัสทั้งรู้สึกทั้งรู้สัมผัสลมหายใจก็จะเป็นแต่ละขณะและลมหายใจก็จะตามความเป็นจริงมันเหมือนเรามาเรียนรู้ลมหายใจเราโดยไม่ต้องใช้ตัวเราไม่ใช้ความคิดไม่ใช้อัตตาตัวตนไปบังคับแต่เรียนจากสติและความรู้สึกตัวรู้สึกไหมลืมตาก่อนหายใจแล้วรู้สัมผัสไหมว่าลมหายใจไปไหนไปทางไหนมันมานี่ก่อนถ้าเรารู้สึกและรู้สัมผัสช่วงแรกเนี่ยแต่ละขณะตามที่มันเป็นได้นะลมหายใจไม่ต้องไปพยายามหายใจยาวมันยาวเองเพราะเรารู้แต่ละขณะลมหายใจมันจะช้าลง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 นี่แต่ละคนพยายามหายใจช้าๆหายใจยาวๆอึดอัดแทนเลยนะอ้าวหัดฝึกลมหายใจให้ถูกต้องหายใจให้ถูกต้องแล้วจังหวะที่เราสังเกตไหมเรารู้สึกและรู้สัมผัสลมหายใจตอนช่วงต้นเนี่ยพอรู้สึกรู้สัมผัสมันจะโล่งตรงนี้หลับตาเหมือนลืมตาเหมือนตรงเนี้ยลืมตาถ้าคนไหนหายใจไม่ถึงตรงนี้นะตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าจักระหน้าผากหรือเขาเรียกว่าตาที่สามมันมืดมันไม่เปิดโอเคนะเพราะมันเครียด ลองรู้สึกรู้สัมผัสดีแล้วตัวมันตรงเองพอเรารู้สึกลมหายใจตามความเป็นจริงช่วงแรกสำคัญที่สุดเลยลมหายใจมันต้องขึ้นไปก่อนในโพรงจมูกแต่เราคนนี้หายใจเข้าไปข้างในแบบเลียนรัดนะยาวแต่ไม่สามารถรู้ลมหายใจแต่ละขณะอีก5ปี10ปีก็ไม่รู้แต่ละขณะเพราะหายใจแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีหายใจถูกวิธีลมหายใจมันต้องผ่านเข้าไปในโพรงจมูกแล้วเราก็หัดรู้สึกตรงนี้ก่อนแล้วก็รู้สัมผัสนะแล้วก็พอไปถึงข้างในแล้วเราก็จะเหมือนกับมีสติทั้งรู้ทั้งมองทั้งเห็นลมหายใจแต่ละคนลองหัดดูซิว่าสงบแล้วไหมหัวใจของการฝึกลมสติกับลมหายใจเข้าออกในพระสูตรก็บอกแล้วนะรู้ชัดลมหายใจเข้ายาวคำว่ารู้ชัดคือรู้แต่ละขณะนะทุกวันนี้เราไม่รู้แต่ละขณะกันนะและเราก็ยาวไม่เป็นธรรมชาติยาวแบบบังคับอีกนะวันนี้ลองหัดหายใจรู้สึกรู้สัมผัสช่วงต้นเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยโยมต้องหัดกำหนดรู้ทุกนี้ให้ได้ก่อนแล้วพอกำหนดรู้ตรงนี้หมายถึงว่าไม่ใช่ไปจ้องนะกำหนดรู้แต่ละขณะช่วงเริ่มแรกเนี่ยถ้าเรากำหนดรู้แต่ละขณะได้เนี่ยมันก็จะเป็นแต่ละขณะและยาวขึ้น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 แล้วเราก็สามารถรู้แต่ละขณะทั้งรู้สึกรู้สัมผัสรู้สึกรู้สัมผัสลมยาวเข้าไปข้างในแล้วสมาธิจะลึกแล้วก็เคลียร์แล้วก็ตั้งมั่นมีพลังตื่นขึ้นมาเพราะการที่เรารู้สึกรู้สัมผัสมันทำให้เรารู้แต่ละขณะแต่ละขณะมันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลหรือสิ่งที่มันเป็นยาพิษในใจแล้วอ่ะมันคลายออกไปอารมณ์โลภโกรธหลงมันจะคลายออกนะเพราะนั้นแต่ละขณะถ้าเรารู้ได้เนี่ยเราจะเห็นความที่อารมณ์ปรุงแต่งโลภโกรธหลงจางคลายออกสลัดคืนลืมตาก็ได้นะหลับตาก็ได้
แล้วต่อไปนะลองหัดเนี่ยมาอยู่วัดกันหลายวันลองมาหัดนะอยู่ที่วัดเนี่ยหัดสัมผัสตัวเองหัดสัมผัสกายจนกระทั่งสามารถสัมผัสใจเจ้าของได้เบื้องต้นต้องหัดรู้สึกแล้วก็สัมผัสกายได้ก่อนว่ากายสัมผัสอะไรจับต้องอะไรแล้วก็รู้สึกรู้สัมผัสทำอะไรถ้าใจร้อนมันจะไม่รู้สึกรู้สัมผัสที่กายถ้าใจเย็นก็จะรู้สึกสัมผัสที่กายนะบ้านมีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีสำคัญมากเลยถ้ามีสติรู้สัมผัสด้วยการรู้สึกตัวให้ดีใจมันจะเกิดโพชฌงค์เจ็ดสอดส่องเรียกจดจ่อหรือเรียกสอดส่องก็ได้เพราะมันเป็นการจดจ่อแบบโพชฌงค์คือจดจ่อสอดส่องไปแต่ละขณะของอาการเคลื่อนไหวร่างกายของอาการลมหายใจตอนนี้เป็นแล้วนะต่างคนต่างหัดรู้สึกลมหายใจแต่ละขณะแล้วก็รู้สัมผัสทำให้เรามีสติดีมากเลยพอนานหัดรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็หัดรู้สัมผัสแต่ละขณะจะไม่เรียกกำหนดก็ได้แต่หัดรู้สึกแล้วก็รู้แต่ละขณะรู้สัมผัสแต่ละขณะจริงๆมันก็คือกำหนดนั่นแหละกำหนดเจตนาไม่งั้นแล้วเราจะแบบรู้สึกอย่างเดียวเลยแต่ไม่สามารถรู้สัมผัสลมแต่ละขณะถ้ารู้สัมผัสลมแต่ละขณะได้มันจะเห็นอาการเกิดดับของลมหายใจที่มันค่อยไปตามส่วนต่างๆร่างกายมันจะเหมือนเกิดดับค่อยเคลื่อนเขาเรียกว่าวิปัสสนานะมันเริ่มเกิดวิปัสสนาญาณinsight หรือวิปัสสนาแล้วสมาธิจะลึกไปในตัวเลยโดยไม่ต้องพยายามให้มันลึกมันลึกไปในตัวเองถ้าเรารู้สึกละเอียดรู้สัมผัสละเอียดได้นะและรู้สัมผัสละเอียดแต่ละขณะได้นะโอ้สมาธิมันทั้งลึกทั้งมีตัวรู้แล้วก็มีรู้ของปัญญาใหม่ๆอาจจะเป็นรู้และเห็นด้วยญาณแต่พอรู้สึกรู้สัมผัสโดยที่ไม่ไปสงสัยนะเอ๊ะทำไมมันเคลื่อนช้าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้เราก็อยู่ตรงที่วางใจเป็นกลางๆให้ดีรู้สึกรู้สัมผัสเราฝึกตรงที่มีสติแล้วมีความรู้สึกตัวรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสอย่างเงี้ยจะทำให้เราอยู่ตรงกลางเป็นนะอยู่ตรงกลางก็คือเราต้องหัดใจเราให้มีสติแล้วมีรู้สึกตัวแต่ละขณะแล้วก็รู้สัมผัสเรียนรู้ว่าแต่ละขณะมันละเอียดยังไงปานีตยังไงจะฝึกกับกายก็ได้ฝึกการจับต้องสัมผัสก็ได้ฝึกการเดินการก้าวก็ได้รู้สึกรู้สัมผัสฝึกกับการออกกำลังกายนะมวยไทยก็ได้คนนี้ชอบมวยไทยก็ฝึกกับมวยไทยฝึกกับเล่นกีฬาก็ได้แล้วก็ฝึกกับไทเก๊กจี้กงได้หมดหัดไม่ใช่ไทเก๊กจี้กงเคลื่อนไหวมีแต่รู้สึกแต่ไม่รู้สัมผัสนะถ้ารู้สึกเราก็รู้สัมผัสที่มันค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ใช่แต่รู้สึกเราต้องรู้สึกแล้วรู้สัมผัสอาการที่มันค่อยๆเคลื่อนได้ไหมเพราะนั้นไปหัดตอนกินข้าวนะรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสฝึกอย่างนี้ทั้งวัน
7วัน7เดือน7ปีจะเห็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์นะ7วันบางทีก็เห็นแล้วลองถามตัวเองสิว่าเรารู้จักคนคนนี้ดีหรือยังถ้าดีจริงก็ต้องรู้จักรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีสัมผัสจับต้องเขาจับอะไรต้องอะไรแล้วเรารู้สึกเขาไหมตรงที่เขาจับเขาต้องเรารู้สึกไหมตรงเขาแตะอะไรเรารู้สึกไหมแล้วรู้สึกแล้วก็ต้องรู้สัมผัสด้วยสัมผัสเนี่ยฝึกแค่นี้รู้สึกก็รู้สัมผัสทั้งกายทั้งกิจกรรมต่างๆทั้งแปรงฟันทั้งกินข้าวทั้งอาบน้ำแล้วเวลานั่นมีโอกาสก็มานั่งฝึกกับลมหายใจเพราะลมหายใจมันละเอียดมันจะต้องวางทุกอย่างแล้วก็มานั่งในท่าที่สำรวมแล้วก็จะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แล้วเราก็ฝึกตรงที่หายใจแต่ละขณะให้รู้สึกตามที่มันเป็นช่วงแรกเนี่ยถ้าเราสามารถรู้สึกแล้วก็รู้สัมผัสแต่ละขณะได้มันจะยาวทันทีเลยยาวตั้งแต่ครั้งแรกที่หายใจเลยถ้าตรงนี้เรารู้สึกและรู้สัมผัสได้นะแล้วตัวมันจะตรงแบบผ่อนคลายนี่แต่ละคนตรงแบบเกรงไปหมดเลยนะบังคับอันนี้ปัญญาไม่เกิดนะเพราะนั้นเราหัดเอารู้สึกรู้สัมผัสดิลมหายใจที่ค่อยๆผ่านเข้าไปในโพรงจมูกแล้วรู้สัมผัสว่ามันไปสัมผัสถึงไหนแล้วก็รู้สึกรู้สัมผัสลมหายใจแต่ละขณะเราจะเห็นได้ว่าลมหายใจจะช้ายาวและลึกตั้งแต่หายใจแรกๆเลยนะแล้วลมหายใจก็จะยาวยาวลึกไปจนข้างในสุดลึกลึกเลยปอดเบรกมันเหมือนหายใจเข้าไปในจิตวิญญาณเพราะเราฝึกรู้สึกรู้สัมผัสหายใจเหมือนเข้าไปในจิตใจเรานะจิตใจเราปั๊บมันก็ทำให้มีพลังชีวิตมาที่จิตใจเรานะแล้วเราเหมือนก็ว่าช่วงที่ลมหายใจเข้าไปสุดข้างในไปในจิตใจเราเนี่ยมันเหมือนหยุดประมาณ5 6 7วินาทีก็แล้วแต่ละคนช่วงนั้นเราจะได้พลังชีวิตกับลมหายใจมากแล้วพอลมหายใจออกก็รู้สึกว่าพลังชีวิตจากลมหายใจที่มันไปหยุดข้างในเนี่ยมันแผ่ไปทั่วกายถ้าเราฝึกรู้สึกและรู้สัมผัสนะเราจะรู้สึกเลยว่าวันนี้เราหายใจอิ่มทั้งตัวเลยไม่ใช่อิ่มแค่ปอดโอเคมั้ยไม่ใช่อิ่มแค่ท้องอิ่มทั้งตัวเลยแล้วจะมีพลังร่างกายสุขภาพดีแข็งแรงนะเนี่ยหายใจแต่คนดูเนี่ยหน้าตาบูดเบี้ยวไม่ยิ้มเนี่ยหายใจอิ่มแค่ปอดอันนี้หน้าตาก็ไม่ยิ้มก็อิ่มแค่ปอดนะถ้าหายใจเข้าไปอิ่มทั้งตัวเนี่ยใบหน้ามันจะผ่องใสยิ้มนะเพราะนั้นหัดหายใจช่วงแรกให้เป็นก่อนได้ไหมนะสำคัญนะสำคัญคือมีสติแต่ละขณะแล้วเราจะมีพลังชีวิตตื่นรู้ขึ้นมาวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านฝึกใหม่ฝึกการหายใจให้มันมีสติรู้สึกตัวแต่ละขณะด้วยการรู้สึกและรู้สัมผัสรู้สึกรู้สัมผัสฝึกตั้งแต่ในชีวิตประจำวันรู้สึกรู้สัมผัสแล้วจะไม่อยากไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวไหนแล้วบางทีมันเผลอมันไปดูอะไรของสวยๆงามมันไปเห็นอะไรกินอะไรอร่อยแล้วมันลืมรู้สึกรู้สัมผัสมันอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่กับธรรมชาติแล้วฝึกรู้สึกรู้สัมผัสแล้วทำให้พลังชีวิตจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์ตื่นขึ้นมาค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะนั้นวันนี้เราก็รู้แนวทางแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ